สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเป็นสิ่งที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วันนี้มิลเลียนเซลจะพาไปเจาะลึกประวัติศาสตร์เปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังและค้นหาว่าสถานที่เหล่านี้หล่อหลอมอารยธรรมมนุษย์อย่างไรและพวกเขายังคงสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรตั้งแต่มหาพีระมิดแห่งกีซ่าซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์โบราณไปจนถึงรูปปั้นขนาดมหึมาของเฮลิออสเทพเจ้ากรีกซึ่งเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในยุคโบราณเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถานที่เหล่านี้และความพยายามของยูเนสโกในการอนุรักษ์ไว้สำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตในตอน14สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่าและยุคใหม่1. กำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนมันเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงและเป็นกำแพงที่ยืนหยัดผ่านการเวลามาหลายศตวรรษกำแพงแห่งนี้ไม่ได้เป็นโครงสร้างที่ถูกก่อสร้างต่อเนื่องกันแต่เป็นการรวบรวมกำแพงและป้อมปราการที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์ต่างๆของจีนในช่วงเวลากว่า 2,000 ปีการพัฒนาของสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้างเผยให้เห็นประวัติศาสตร์และความเฉลียวฉลาดทางวิศวกรรมหลายอย่างของจีนในสมัยโบราณกำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่7ก่อนคริสต์ศักราชเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านและชนเผ่าต่างๆตลอดประวัติศาสตร์จีนถูกรุกรานโดยชนกลุ่มต่างๆอยู่หลายครั้งรวมทั้งชาวมองโกชาวแมนจูและชนเผ่าเร่ร่อนต่างๆจากทางเหนือและทางตะวันตกและเพื่อเป็นการป้องกันที่จะทำให้ผู้รุกรานเข้าสู่ประเทศจีนและโจมตีดินแดนของตนได้ยากขึ้นกำแพงในยุคแรกนี้สร้างจากดินและหินค่อนข้างสั้นและออกแบบเรียบง่ายในประวัติศาสตร์ยุคแรกจีนแบ่งออกเป็นหลายรัฐและอาณาจักรแต่ละแห่งมีกำแพงป้องกันตนเองอย่างไรก็ตามเมื่อจักรวรรดิจีนขยายใหญ่ขึ้นและภัยคุกคามจากการรุกรานก็เพิ่มขึ้นกำแพงจึงถูกขยายออกและสร้างใหม่เพื่อให้มีการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น 2. ในช่วงราชวงศ์หมิงหรือปี 1368 ถึง 1644 กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นใหม่และมีการสร้างเพิ่มให้เป็นรูปแบบปัจจุบันกำแพงสมัยราชวงศ์หมิงสร้างด้วยอิฐและหินและมีความวิจิตรงดงามกว่ารุ่นก่อนๆมากอีกทั้งหอคอยเชิงเทินและค่ายทหารก็ถูกสร้างขึ้นเป็นระยะตามกำแพงและกำแพงก็กว้างขึ้นเพื่อรองรับกองทหารม้านอกจากนี้วิศวกรแห่งราชวงศ์หมิงยังได้พัฒนาระบบคูระบายน้ำและช่องระบายน้ำเพื่อป้องกันผนังจากการกัดเซาะของน้ำและสภาพดินฟ้าอากาศกำแพงเมืองจีนไม่เพียงมีชื่อเสียงในด้านความยาวและจำนวนแรงงานในการสร้างเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเช่นการใช้วัสดุและเทคนิคต่างๆในการผสมผสานโครงสร้างการป้องกันและการใช้ระบบระบายน้ำทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของความรู้และเทคโนโลยีในจีนโบราณอีกด้วยนครเพตราที่จอร์แดนเพตราเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในประเทศจอร์แดนในปัจจุบันซึ่งเป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมหินตัดและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรนาบาเทียนและเป็นศูนย์กลางการค้าวัฒนธรรมและศิลปะที่สำคัญในโลกยุคโบราณเมืองเพตราถูกแกะสลักไว้ในหินของภูเขาจาบาวอัลมัดบาและล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงตระหง่านและหุบเขาลึกเมืองนี้สร้างขึ้นโดยนาบาเทียนซึ่งเป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ศตวรรษที่6ก่อนคริสต์ศักราชถึงศตวรรษที่2ชาวนาบาเทียนเป็นวิศวกรและสถาปนิกที่มีทักษะซึ่งใช้เทคนิคการก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างเมืองที่ทั้งใช้งานได้จริงและสวยงามสถานที่สำคัญที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของเพตราคือเทรเชอรี่ซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่ที่แกะสลักบนหินซึ่งถือว่าเป็นทางเข้าไปยังเมือง
คลังสมบัติประดับประดาด้วยงานแกะสลักที่หรูหราและมีรายละเอียดที่สลับซับซ้อนและเป็นเครื่องยืนยันถึงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของสถาปนิกชาวนาบะเทียนสถานที่สำคัญอื่นๆในเพตราได้แก่สุสานหลวงชุดของสุสานและสถานที่ฝังศพอันประณีตที่ราชวงศ์นาบะเทียนใช้อารามซึ่งเป็นโครงสร้างหินขนาดใหญ่ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาและพิธีการและโรงละครซึ่งเป็นอัฐจันทร์ขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับการแสดงและการชุมนุมสาธารณะเพตราเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในโลกยุคโบราณและเป็นทางเชื่อมต่อของวัฒนธรรมและอารยธรรมที่แตกต่างกันมันเป็นศูนย์กลางของเส้นทางการค้าที่เชื่อมต่อกับแหลมอาระเบียแอฟริกาและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นที่รู้จักจากตลาดและตลาดสดที่เจริญรุ่งเรืองปัจจุบันเพตราเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดและความยืดหยุ่นของอารยธรรมนาบะเทียนและเป็นสัญลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของจอร์แดนสามโคลอสเซียมที่อิตาลีโคลอสเซียมหรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าอัฐจันทร์ฟลาเวียนเป็นอัฐจันทร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจของกรุงโรมโคลอสเซียมสร้างขึ้นในศตวรรษที่1ในรัชสมัยของจักรพรรดิโรมันเวสปาซิอานและไททัสลูกชายของเขามันเป็นของขวัญให้กับชาวโรมันและได้รับการออกแบบให้รองรับผู้ชมได้ถึง 50,000 คนโคลอสเซียมถูกใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการต่อสู้แบบกลาดิเอเตอร์การล่าสัตว์และการแสดงต่อสาธารณชนโคลอสเซียมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความกล้าหาญทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของชาวโรมันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่สูงกว่า160ฟุตและประกอบด้วยส่วนโค้งและเสา3ระดับโคลอสเซียมสร้างขึ้นโดยใช้คอนกรีตและหินและได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงและสวยงามนอกจากมันจะเป็นสถานที่สำหรับความบันเทิงให้สาธารณชนแล้วโคลอสเซียมยังมีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมและสังคมของชาวโรมันอีกด้วยเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพมารวมตัวกันเพื่อดูและมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆและเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันปัจจุบันโคลอสเซียมเป็นมรดกโลกของยูเนสโกและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโรมเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ของชาวโรมันและเป็นสัญลักษณ์ของอิทธิพลที่ยั่งยืนของจักรวรรดิโรมันด้วยสี่ชิเชนอิซาที่เม็กซิโกชิเชนอิซาเป็นเมืองของชาวมายันโบราณที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรยูกาตันของเม็กซิโกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงและการศึกษาของชาวมายันมากที่สุดและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดและความซับซ้อนของอารยธรรมมายาชิเชนอิซาเป็นศูนย์กลางทางพิธีการและการเมืองที่สำคัญในโลกของชาวมายาและเป็นศูนย์กลางการค้าและการพาณิชย์เป็นเมืองที่มั่งคั่งและมีอำนาจมากและเป็นที่ตั้งของผู้นำและนักบวชที่มีอิทธิพลมากมายสถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของชิเชนอิซาคือวิหารคูคูคานหรือที่รู้จักกันในชื่อพีระมิดออฟคูคูคานเป็นวิหารทรงพีระมิดที่มีความสูงกว่า80ฟุตประดับประดาด้วยงานแกะสลักและมีรายละเอียดที่สลับซับซ้อนวิหารคูคูคานเป็นตัวอย่างของทักษะด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมขั้นสูงของชาวมายาและเป็นข้อพิสูจน์ถึงการอุทิศตนต่อเทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย สถานที่สำคัญอื่นๆในชิเชนอิซาได้แก่เกรทบอนคอร์ตซึ่งชาวมายาเล่นเกมที่คล้ายกับฟุตบอลสมัยใหม่และหอดูดาวที่ใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของดวงดาวและดาวเคราะห์และซีโนเตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหลุมยุบตามธรรมชาติ
ที่ใช้สำหรับพิธีทางศาสนาและการบูชายัญชิเชนอิซาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของสังคมที่มีชีวิตชีวาและหลากหลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพมารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้บูชาและค้าขายปัจจุบันชิเชนอิซาเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นข้อพิสูจน์ถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของอารยธรรมมายาและเป็นสัญลักษณ์ของอิทธิพลที่ยั่งยืนของโลกยุคโบราณทัชมาฮาลที่อินเดียทัชมาฮาลเป็นสุสานที่ตั้งอยู่ในเมืองอัคราประเทศอินเดียซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดในโลกมันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่17โดยจักรพรรดิโมกุลชาชฮันเพื่อเป็นเกียรติแก่มุมตัสมาฮาลภรรยาสุดที่รักของเขาซึ่งเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรทัชมาฮาลเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโมกุลที่น่าทึ่งซึ่งเป็นรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างการออกแบบของอินเดียเปอร์เซียและอิสลามสร้างจากหินอ่อนสีขาวและประดับประดาด้วยการแกะสลักอย่างประณีตฝังด้วยหินมีค่าและล้อมรอบด้วยสวนสวยทัชมาฮาลเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความทุ่มเทของชาชฮันที่มีต่อภรรยาของเขาและเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวาของอินเดียทัชมาฮาลเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมาที่สูงกว่า240ฟุตและประกอบด้วยหอคอยสุเหร่า4หลังโดมหลักและซุ้มโค้งและเสาจำนวนหนึ่งต้องใช้คนงานกว่า 20,000 คนและเวลา22ปีในการสร้างทัชมาฮาลให้เสร็จสมบูรณ์และถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจที่สุดในโลกนอกจากความสวยงามและความสำคัญทางวัฒนธรรมแล้วทัชมาฮาลยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจอีกด้วยมันยังเป็นสุสานหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความมั่งคั่งของโมกุลและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศิลปะเป็นแรงบันดาลใจให้นักกวีนักเขียนและศิลปินและกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความทุ่มเทของผู้คนทั่วโลกทัชมาฮาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี1983และถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมโมกุลมันเป็นสถานที่สำคัญที่สวยงามโดดเด่นและน่าทึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านความสำคัญทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางสุนทรียะหกรูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่บราซิลคริสต์เดอะรีดีเมอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อคริสตูเรเดงโตในภาษาโปรตุเกสเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงของพระเยซูคริสต์ตั้งอยู่บนยอดเขาคอโควาโดในอุทยานแห่งชาติชีจูกาในริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลรูปปั้นสไตล์อาร์ตเดโคขนาดมหึมาตั้งตระหง่านสูง98ฟุตโดยกางแขนออกและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองและประเทศบราซิลเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยแนวคิดเกี่ยวกับรูปปั้นพระคริสต์ผู้ไถ่บาปเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงกลางทศวรรษ1800เมื่อนักบวชคาทอลิกชื่อเปโดรมาเรียบอสเสนอว่าให้วางอนุสาวรีย์ทางศาสนาไว้บนยอดเขาคอโควาโดโครงการนี้ได้รับการอนุมัติในปี1921และเริ่มก่อสร้างรูปปั้นจริงในปี1922ได้รับการออกแบบโดยเฮเตอร์ดาซิลวาคอสตาศิลปินชาวบราซิลและสร้างโดยปอลองดอฟสกี้ประติมากรชาวฝรั่งเศสรูปปั้นนี้สร้างเสร็จในปี1931และส่งมอบในวันที่12ตุลาคม1931โดยอาร์คบิชอปแห่งริโอเดจาเนโรมันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ความศรัทธาและความหวังของผู้คนมากมายเป็นการย้ำเตือนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสำคัญของการไถ่บาปนอกจากนี้รูปปั้นยังทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของจิตวิญญาณมนุษย์และความสำคัญของการพยายามเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพรูปปั้นคริสต์เดอะรีดีเมอร์ยังเป็นสัญลักษณ์ของเอกลักษณ์ประจำชาติของบราซิลอีกด้วย
เป็นเครื่องเตือนใจถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศและได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและความรักชาติของชาวบราซิลเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและการมองโลกในแง่ดีสำหรับผู้ที่มาเยือนเมืองนี้และเป็นเครื่องเตือนใจว่าเป็นไปได้ที่จะเอาชนะความทุกข์ยากและพบกับความสำเร็จนอกจากนี้คริสเดอะรีดีเมอร์ยังเป็นภาพที่น่าตื่นตาและไม่ควรพลาดสำหรับผู้มาเยือนริโอเดจาเนโรการปรากฏบนภูเขาเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังแห่งศรัทธาและความสำคัญของการไถ่บาปเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความยืดหยุ่นและความภาคภูมิใจของชาติและเป็นเครื่องบรรณาการที่เหมาะสมแก่ประเทศบราซิลปัจจุบันคริสเดอะรีดีเมอร์เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและเป็นสัญลักษณ์อันเป็นที่รักและโดดเด่นของบราซิลเป็นสถานที่แห่งความสงบและแรงบันดาลใจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปีจากทั่วทุกมุมโลกมาชูปิกชูที่เปรูมาชูปิกชูเป็นเมืองอินคาโบราณที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีสของเปรูเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงและได้รับการศึกษามากที่สุดของอารยธรรมอินคาและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดและความซับซ้อนของชาวอินคามาชูปิกชูตั้งอยู่บนยอดเขาและล้อมรอบด้วยพืชพันธุ์เขียวชอุ่มและทิวทัศน์อันสวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบสร้างขึ้นในศตวรรษที่15และใช้เป็นฐานันดรและศูนย์กลางพิธีการมันถูกทิ้งร้างในไม่กี่ทศวรรษต่อมาและถูกค้นพบอีกครั้งในปี1911โดยนักสำรวจชาวอเมริกันไฮแรมบิงแฮมมาชูปิกชูเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอินคาประกอบด้วยชานชาลาและอาคารหลายหลังที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคและวัสดุการก่อสร้างที่ซับซ้อนเมืองนี้ประดับประดาด้วยงานแกะสลักและรายละเอียดอันประณีตและเป็นข้อพิสูจน์ถึงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของชาวอินคานอกจากความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แล้วมาชูปิกชูยังเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าทึ่งอีกด้วยมันถูกอบล้อมด้วยความงามตามธรรมชาติอันน่าทึ่งและมองเห็นทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของภูมิทัศน์โดยรอบเป็นสถานที่แห่งความสงบและเงียบสงบที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปีมาชูปิกชูเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกโดยถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือวิทยาศาสตร์อันยอดเยี่ยมมีสถานที่มากกว่า 1,000 แห่งในรายการมรดกโลกของยูเนสโกซึ่งรวมถึงสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกมาชูปิกชูเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หลากหลายของเปรูและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดและความยืดหยุ่นของอารยธรรมอินคาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและศิลปะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกมานานหลายศตวรรษและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนแปดมหาพีระมิดแห่งกีซ่ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณและเป็นพีระมิดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในบรรดาพีระมิดทั้ง3แห่งในสุสานกีซ่าในอียิปต์ชาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดในศตวรรษที่3ก่อนคริสต์ศักราชและเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์คูฟูผู้ปกครองระหว่าง2589ถึง2566ปีก่อนคริสตกาลเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นที่สุดในโลกและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโลกมานานหลายศตวรรษพีระมิดมีความสูง 146.5 เมตรและเป็นโครงสร้างที่สูงที่สุดในโลกมากว่า 3,800 ปีจนกระทั่งการสร้างมหาวิหารลินคอล์นเสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่13ก่อนคริสต์ศักราชเชื่อกันว่าการก่อสร้างมหาพีระมิดแห่งนี้ดูแลโดยเฮมิอูนูสถาปนิกผู้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นญาติของคูฟูพีระมิดประกอบด้วยหินปูน 2.3 ล้านก้อนและคาดว่าต้องใช้เวลา 20-30 ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์มีการประมาณการว่ามีการใช้แรงงานมากถึง 20,000 คนในการก่อสร้างพีระมิดซึ่งหลายคนถูกส่งมาจากฟาโรห์โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาษีของพวกเขามหาพีระมิดประกอบด้วยห้อง3ห้องได้แก่ห้องของกษัตริย์ห้องของราชินี
และห้องใต้ดินห้องของกษัตริย์ตั้งอยู่ชั้นบนของพีระมิดและเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์คูฟูส่วนห้องของราชินีตั้งอยู่ใจกลางพีระมิดและเชื่อกันว่ามีไว้สำหรับภรรยาของฟาโรห์ห้องใต้ดินตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของพีระมิดและเชื่อกันว่าเป็นห้องเก็บศพสำหรับฝังพระศพของฟาโรห์คูฟูมหาพีระมิดแห่งกีซ่าเป็นผลงานทางวิศวกรรมโบราณที่น่าทึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในโลกและการก่อสร้างได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกและวิศวกรมาเป็นเวลาหลายพันปีพีระมิดยังคงสภาพสมบูรณ์มากว่า 4,500 ปีและเป็นตัวอย่างของอารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในอดีตก็สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างที่สามารถอยู่รอดได้จากการล่มสลายของกาลเวลามหาพีระมิดแห่งกีซ่าเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมอียิปต์โบราณและเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกและยังคงดึงดูดผู้เข้าชมจากทั่วโลกที่ต่างแปลกใจกับขนาดและโครงสร้างที่น่าประทับใจของมันมหาพีระมิดเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเฉลียวฉลาดและทักษะของบรรพบุรุษของพวกเขาและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของชาวอียิปต์โบราณสวนลอยแห่งบาบิโลนสวนลอยแห่งบาบิโลนตั้งอยู่ในอิรักได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณมานานแล้วมีอายุระหว่างศตวรรษที่16ถึง6ก่อนคริสต์ศักราชและสร้างโดยกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าที่2สวนแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณด้วยพืชพันธุ์ที่เขียวชอุ่มและดอกไม้บานสะพรั่งสวนถูกสร้างขึ้นเป็นชั้นๆและแต่ละชั้นก็เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้แปลกๆจากทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีต้นไม้และพุ่มไม้เขียวชอุ่มให้ร่มเงาแก่ผู้มาเยือนกล่าวกันว่าสวนได้รับการชลประทานด้วยระบบช่องทางและเครื่องสูบน้ำที่ซับซ้อนซึ่งทำให้สวนสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศแบบทะเลทรายที่แห้งแล้งของอิรักสวนนี้เป็นทั้งสวนจริงและสวนประดับกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าต้องการให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารสำหรับประชาชนของพระองค์รวมทั้งเป็นสถานที่ที่สวยงามและยิ่งใหญ่กล่าวกันว่าสวนแห่งนี้มีผักและผลไม้หลากหลายชนิดรวมทั้งส้มมะนาวแอปเปิ้ลทับทิมและมะเดื่อนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานของสวนแห่งนี้รวมทั้งฐานรากภาพสลักบนกำแพงและจารึกแม้ว่าสวนส่วนใหญ่ยังคงเป็นตำนานแต่เชื่อกันว่าสวนเหล่านี้สร้างขึ้นที่ด้านข้างของภูเขาทำให้ดูเหมือนว่าพวกมันห้อยลงมาจากท้องฟ้าเชื่อกันว่าสวนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสวนลอยแห่งเซมิรามิสตำนานนี้เกี่ยวกับราชินีที่คาดว่าจะสร้างสวนแบบขั้นบันไดเพื่อให้กำลังใจแก่สามีของเธอสวนของบาบิโลนถูกทำลายจากน้ำท่วมและแผ่นดินไหวและในที่สุดชาวบาบิโลนก็ถูกลืมเมื่อเวลาผ่านไปสวนแห่งนี้ก็สูญหายไปจากประวัติศาสตร์จนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่19ทุกวันนี้สวนของบาบิโลนยังถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมผู้คนจำนวนมากไปเยี่ยมชมเศษซากของสวนเพื่อระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของโลกยุคโบราณนอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาดของกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าและชาวบาบิโลนอีกด้วยสวนแห่งบาบิโลนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมันเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อปกป้องประวัติศาสตร์และความงามของสวนมันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าทึ่งที่ยังคงดึงดูดใจผู้มาเยือนจากทั่วโลกและยังเป็นตัวแทนของความงามและความยิ่งใหญ่ของโลกยุคโบราณตลอดจนความเฉลียวฉลาดของชาวบาบิโลนแม้กระทั่งทุกวันนี้สวนของบาบิโลนยังเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โบราณวิหารเทพีอาร์ทิมิสที่เมืองเอฟิซัสวิหารเทพีอาร์ทิมิสที่เมืองเอฟิซัสในตุรกีเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมของโลกยุคโบราณสร้างขึ้นราว550ปีก่อนคริสต์กาลที่นี่เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองโบราณเอฟิซัสใกล้กับเมืองเซลชุกประเทศตุรกี
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับเทพีอาร์ทีมิสมันมีโครงสร้างที่น่าประทับใจแม้กระทั่งในยุคนั้นโดยมีเสา127ต้นแต่ละต้นสูง60ฟุตวิหารนี้ถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้งแต่ในที่สุดก็ถูกทำลายโดยก็อตส์ในปี262ปัจจุบันมันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณเอฟิซัสและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมวิหารเทพีอาร์ทีมิสรุ่นแรกสร้างขึ้นเมื่อ560ปีก่อนคริสต์กาลโดยใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยหินปูนและหินอ่อนมีเสา127เสาเรียงเป็นแถวคู่ก่อตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางโครงสร้างเสาแต่ละต้นนั้นสูง60ฟุตรวมความสูงประมาณ180ฟุตหลังคาของวิหารทำด้วยไม้ซีดามีผ้าสักกลาดแกะสลักเป็นรูปวัวและสัตว์อื่นๆภายในวิหารมีแท่นบูชารูปปั้นอาร์ทีมิสและน้ำพุศักดิ์สิทธิ์วิหารรุ่นที่2สร้างเสร็จเมื่อ350ปีก่อนคริสต์กาลแม้ว่าจะถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวในปี268ก่อนคริสต์กาลแต่ก็ได้รับการบูรณะอย่างรวดเร็วโดยสถาปนิกชาวกรีกชื่อเดมีทรีอุสในครั้งนี้วิหารสร้างด้วยหินอ่อนและหินปูนโดยมีเสา107ต้นเรียงเป็นแถวคู่หลังคาทำด้วยทองคำและผนังตกแต่งด้วยงานแกะสลักสิงโตและสัตว์อื่นๆที่ซับซ้อนเพดานปูด้วยงาช้างมีเพชรพลอยฝังอยู่ตามผนังและวิหารรุ่นที่3สร้างโดยจักรพรรดิแห่งโรมันเฮเดรียนในปี124สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนและมันถูกสร้างในระดับที่ใหญ่โตกว่าเดิมเฮเดรียนได้เพิ่มระดับให้กับวิหารและตกแต่งด้วยรูปปั้นพื้นโมเสกและบันไดขนาดใหญ่นอกจากนี้เขายังเพิ่มเสาที่ทางเข้าซึ่งทำจากหินอ่อนและประดับด้วยรูปปั้นของเทพเจ้าและเทพธิดาอีกด้วยในปี262วิหารอาร์ทีมิสถูกทำลายโดยชาวก็อตอย่างไรก็ตามเสาและโครงสร้างอื่นๆบางส่วนได้รับการบูรณะและนำไปใช้สร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆในเมืองปัจจุบันซากปรักหักพังของวิหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและผู้มาเยือนจำนวนมากต่างแปลกใจกับสิ่งที่เหลืออยู่วิหารเทพีอาร์ทีมิสที่เมืองเอฟิซัสเป็นเครื่องเตือนใจถึงความยิ่งใหญ่ของโลกยุคโบราณด้วยขนาดของมันและสถาปัตยกรรมที่วิจิตรบรรจงเป็นเครื่องยืนยันถึงทักษะและความทุ่มเทของช่างฝีมือผู้สร้างและการทำลายล้างก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของการดำรงอยู่ของมันแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่นี่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณเอฟิซัสและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังและความงามของเทพีอาร์ทีมิสด้วยสิบเอ็ดเทวรูปซุสที่โอลิมเปียเทวรูปซุสแห่งโอลิมเปียเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรมกรีกโบราณที่โดดเด่นที่สุดมันตั้งอยู่ในโอลิมเปียโบราณประเทศกรีซถูกสร้างขึ้นระหว่าง456ถึง462ปีก่อนคริสต์กาลสร้างโดยฟิเดียสประติมากรและสถาปนิกชาวกรีกที่มีชื่อเสียงถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณและเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญมากว่าพันปีเทวรูปนี้ตั้งอยู่ในวิหารแห่งซุสซึ่งตั้งอยู่ใจกลางวิหารโอลิมเปียซึ่งวิหารมันเป็นอาคารขนาดใหญ่โดยมีความกว้างประมาณ46เมตรและสูง24เมตรและหลังคาถูกยกขึ้นด้วยเสาขนาดใหญ่4ต้นเทวรูปนี้วัดได้สูงประมาณ12เมตรและเป็นภาพซุสนั่งอยู่บนบัลลังก์โดยมีคทาอยู่ในมือซ้ายและมีร่างของไนกี้เทพีแห่งชัยชนะอยู่ด้านขวารูปปั้นนี้เหมือนจริงอย่างน่าประหลาดใจในยุคนั้นมันทำจากงาช้างและทองคำและบนใบหน้ามีรายละเอียดมากพอที่จะแสดงรอยย่นและลักษณะเฉพาะชุดประดับด้วยลวดลายของสัตว์เทพเจ้าและฉากจากเทพนิยายกรีกอันวิจิตรรูปปั้นนี้เป็นที่รู้จักจากการจุดประกายความเกรงขามให้กับผู้พบเห็นนักเขียนโบราณบรรยายรูปปั้นนี้ว่าน่าทึ่งยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์มันไม่ใช่แค่งานศิลปะแต่เป็นตัวแทนของพลังและความยิ่งใหญ่จากสวรรค์เชื่อกันว่ารูปปั้นนี้
ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวในศตวรรษที่4แม้ว่าบางรายงานบอกว่าอาจถูกทำลายโดยพวกบาบิเลียนหรือพวกอนารยชนที่รุกรานไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเทวรูปซุสที่โอลิมเปียก็เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและศาสนากรีกโบราณปัจจุบันที่ตั้งของวิหารยังคงเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจและมีการสร้างรูปปั้นขึ้นใหม่โดยใช้เศษหินอ่อนที่พบในบริเวณนี้รูปปั้นดั้งเดิมของซุสอาจหายไปแต่ความทรงจำยังคงเหลืออยู่รูปปั้นหรือเทวรูปซุสแห่งโอลิมเปียนี้เป็นเครื่องเตือนใจอันโดดเด่นถึงพลังและจิตวิญญาณของอารยธรรมกรีกโบราณเป็นข้อพิสูจน์ถึงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินและสถาปนิกที่สร้างมันขึ้นมาและเป็นเครื่องเตือนใจถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่คนโบราณสามารถบรรลุได้รูปปั้นเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และเป็นแรงบันดาลใจให้เราพยายามต่อไปเพื่อความยิ่งใหญ่เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากสิบสองสุสานที่ฮาลิคานาซัสสุสานที่ฮาลิคานาซัสตั้งอยู่ในเมืองโบดรุมบนชายฝั่งของตุรกีในปัจจุบันมันเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานโบราณที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่4ก่อนคริสต์ศักราชเพื่อเป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์เมาโซลัสผู้ว่าการจักรวรรดิเปอร์เซียแห่งคาเรียอนุสาวรีย์ถูกสร้างขึ้นและตกแต่งอย่างงดงามจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณสุสานเป็นอาคารขนาดใหญ่สร้างเป็นรูปพีระมิดขั้นบันไดและมีด้วยกัน4ชั้นชั้นแรกทำด้วยหินอ่อนสีขาวและมีบันไดที่มีผนังประดับด้วยภาพนูนต่ำชั้นที่2ทำจากหินอ่อนสีชมพูและสีขาวประดับด้วยลวดลายสลักจากเทพนิยายกรีกชั้นที่3อยู่ในรูปพีระมิดและประดับด้วยตัวเลขสีทองชั้นที่4และสูงสุดมีราชรถหินอ่อนพร้อมม้า4ตัวด้านบนของสุสานมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของผู้หญิงสวมมงกุฎซึ่งเป็นตัวแทนของเมาโซลัสผู้ล่วงลับสุสานแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านงานแกะสลักหินอ่อนอันประณีตซึ่งแสดงภาพฉากต่างๆจากเทพนิยายกรีกเช่นภาพการทำงานของเฮอร์คิวลีสและการต่อสู้ระหว่างชาวกรีกและโทรจันลวดลายสลักบนผนังของสุสานมีรายละเอียดมากจนกล่าวได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจสำหรับรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ของรูปปั้นนูนต่ำประติมากรรมหินอ่อนบนยอดอนุสาวรีย์ได้รับการยกย่องและบางชิ้นยังคงสามารถเห็นได้ในพิพิธภัณฑ์บริติชในปัจจุบันสุสานที่ฮาลิคานาซัสถูกแผ่นดินไหวทำลายในศตวรรษที่15แต่ซากปรักหักพังยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมผู้เยี่ยมชมสถานที่ยังสามารถสำรวจส่วนที่เหลือของอนุสาวรีย์และประหลาดใจกับความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือที่สร้างมันขึ้นมาเมืองโบดรุมยังมีพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับสุสานซึ่งผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชมประติมากรรมบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ซากของสุสานที่ฮาลิคานาซัสเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำเร็จของชาวกรีกโบราณและทักษะของช่างฝีมือแม้ว่าตัวสุสานจะไม่ได้ตั้งตระหง่านอีกต่อไปแล้วแต่รูปปั้นและประติมากรรมยังคงได้รับการยกย่องอย่างสูงและทำให้เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจและน่าชื่นชมอยู่เสมอสุสานที่ฮาลิคานาซัสเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานโบราณที่น่าประทับใจที่สุดในโลกและคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชมสำหรับใครก็ตามที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์และศิลปะสิบสามเทวรูปยักษ์แห่งโรดส์เทวรูปยักษ์แห่งโรดส์เป็นรูปปั้นขนาดยักษ์ของเทพเจ้ากรีกเฮลิออสซึ่งครั้งหนึ่งเคยตั้งอยู่ที่ทางเข้าท่าเรือของเมืองโรสของกรีกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ290ปีก่อนคริสตกาลมันเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณและเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในโลกยุคโบราณมันเป็นมากกว่ารูปปั้นธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ที่น่าประทับใจของอำนาจและศักดิ์ศรีของนครรัฐโรสเทวรูปนี้เป็นร่างอันใหญ่โตของเฮลิออส
เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของกรีกสร้างขึ้นจากทองสำริดและเหล็กและว่ากันว่ามีความสูงกว่า30เมตรยักษ์ใหญ่ที่ยืนคร่อมทางเข้าท่าเรือของเมืองโบราณแห่งโรดส์และนี่คือสิ่งแรกที่นักเดินทางได้เห็นเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้เมืองเชื่อกันว่ารูปปั้นนี้ออกแบบโดยชาเรสประติมากรชาวกรีกผู้มีชื่อเสียงจากเมืองลินดอสในเมืองโรดส์มันเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของนครรัฐโรดส์และได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางจากชาวกรีกนอกจากนี้ด้วยท่าการยืนเฝ้าทางเข้าท่าเรือและสูงตระหง่านเหนือทะเลยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่พ่อค้าและนักเดินทางถึงอำนาจและความสำคัญของการทหารของเมืองเทวรูปยักษ์แห่งโรดส์ถูกทำลายจากแผ่นดินไหวเมื่อ226ปีก่อนคริสตกาลหลังเกิดแผ่นดินไหวเศษซากถูกขายให้กับพ่อค้าที่ผ่านไปมาซึ่งลูกเรือต้องแยกชิ้นส่วนและขนส่งทางเรือโลหะถูกหลอมและนำไปใช้ในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานอื่นๆเทวรูปยักษ์แห่งโรดส์มีผลกระทบอย่างมากต่อประวัติศาสตร์ของประติมากรรมกรีกเป็นรูปปั้นทองสำริดขนาดใหญ่รูปแรกและมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของประติมากรรมกรีกคลาสสิกซากปรักหักพังของเทวรูปนี้ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ก็ตามงานโลหะส่วนใหญ่ถูกหลอมและขายให้กับพ่อค้าซากปรักหักพังจึงประกอบด้วยชิ้นส่วนของรูปปั้นที่ได้รับการบูรณะบางส่วนนอกจากมันจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงอำนาจและเกียรติภูมิของนครรัฐโรสแล้วมันยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงทักษะของประติมากรชาวกรีกโบราณอีกด้วยสิบสี่ประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่งดงามตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำไนใกล้กับเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ280ปีก่อนคริสตกาลทำให้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ประภาคารเป็นตัวช่วยที่จำเป็นสำหรับนักเดินเรือในการเดินเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นเวลาหลายศตวรรษประภาคารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดในโลกยุคโบราณประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียสร้างขึ้นในรัชสมัยของปโตเลมีที่2ซึ่งต้องการขยายท่าเรือของเมืองเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคมันน่าจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกณขณะนั้นโดยมีความสูงประมาณ400ฟุตโครงสร้างนี้สร้างจากหินปูนก้อนใหญ่และประดับด้วยกระจกสะท้อนแสงที่ทำจากทองสำริดขัดเงาพื้นผิวสะท้อนแสงนี้ทำให้มองเห็นได้จากระยะไกลและแสงของมันสามารถมองเห็นได้จากเรือที่อยู่ห่างออกไปถึง40ไมล์แสงจากประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียถูกนำมาใช้เพื่อนำทางเรือเพื่อให้ข้ามทะเลอย่างปลอดภัยและยังใช้เพื่อทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญอีกด้วยในบางโอกาสมันถูกจุดด้วยเปลวไฟที่สว่างไสวซึ่งมองเห็นได้ไกลหลายไมล์ประภาคารยังใช้ในการตั้งเวลาเนื่องจากการมองเห็นไฟครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในตอนกลางคืนถูกใช้เพื่อกำหนดเวลาของวันประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียประสบภัยพิบัติหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทำให้โครงสร้างราบเรียบในปี1303ประภาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากนั้นไม่นานแต่ในที่สุดก็ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวหลายครั้งในศตวรรษที่14แม้จะถูกทำลายแต่มรดกของประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียยังคงอยู่และยังคงได้รับการชื่นชมจนถึงทุกวันนี้สำหรับวิศวกรรมอันน่าทึ่งของมันประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนและศิลปินมากมายตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าและนวัตกรรมนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และศักยภาพของวิศวกรรมโครงสร้างยังคงเป็นข้อพิสูจน์ถึงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของชาวอียิปต์โบราณและความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมมันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดในโลกและยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความก้าวหน้าสำหรับหลายๆคนโครงสร้างมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อนที่ได้รับการศึกษามานานหลายศตวรรษและมรดกของมันยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
เป็นเครื่องเตือนใจถึงความยิ่งใหญ่ของโลกยุคโบราณและพลังแห่งความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และทั้งหมดนี้คือ14สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่าและยุคใหม่หากชื่นชอบคลิปนี้กด Subscribe เอาไว้ได้เลยนะคะเมื่อมีคลิปใหม่จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ